กาะติดทุกขอบสนามเครียทุกข่าวกีฬาที่คุณอยากรู้สดใหม่ทันใจในรายการสนทนากับจาแช่งสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันอังคารที่1มีมน,นาคม2565สนทนากับจาแช่งนำเนืยรายการโดยสมชายกรุสวนสมบัติกลับมาพบท่านผู้ฟังครั้งครับเราก็จะมาพบกันเป็นประจำนะครับที่ w o r ร์ดไบเว็บูมซอกแซกทคอมที่ u t u b e แล้วก็ที่ a c e b o o k ครับ วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ12นาฬิกาโดยประมาณครับท่านผู้ฟังครับก็จะนำลงสู่ YouTube แล้วก็สู่ f c e e o o o ครับสามารถที่จะติดตามรับฟังได้เพียงพิมพ์คำว่าสนทนากับจ่าแฉงนะครับหรือจะคำาวว่าซู่มซอกแซกก็ได้นะครับก็สามารถที่จะรับฟังได้ฟังแล้วนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับท่านผู้ฟังกด Subscribe ด้วยนะครับก็จะขอบคุณอย่างยิ่ง หรือถ้าหากว่าจะคอมเมนต์ต่างๆเราก็ยินดีนะครับท่านผู้ฟังเอาละครับวันนี้ต้อนรับสู่เดือนมีนาคมแล้วนะครับขึ้นสู่เดือนที่3ของปี2565ครับหนึ่งมีนาคมก็ถือว่านอกจากจะเป็นวันขึ้นเดือนใหม่แล้วของเดือนที่3แล้วก็ยังถือว่าเป็นวันความหวังแห่งชาตินะครับวันนี้เป็นวันลอตเตอรี่ออกครับก็ขออวยชัยให้พรให้ถูกลอตเตอรี่กันนะครับท่านผู้ฟังครับ แน่นอนครับก็คงจะมีคนไม่ถูกบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรไม่ถูกก็ไปว่ากันใหม่คราวหน้าก็เพียงแต่ว่าอย่าซื้อมากนะครับซื้อกันเล็กๆน้อยๆพอหอมปากหอมคอพอเป็นเครื่องลุ้นประจําวันนะครับซื้อมากมันก็จะเปลืองนะครับท่านผู้ฟังแต่ว่าถ้าซื้อนิดเด่นหน่อยก็ถือว่าเป็นเรียกว่าความหวังแห่งชีวิตครับก็ฝากไว้เท่านั้นเองนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังวันนี้นะครับเราก็มาเริ่มกันด้วยเรื่องราวข่าวทั่วไปเหมือนเช่นเคยครับ เรื่องของน้ำมันมาก่อนดีกว่านะครับเราก็จะโยงไปสู่เรื่องอื่นๆได้นะครับวันนี้เรื่องน้ำมันที่เราติดตามกันมาโดยตลอดนั้นก็มาสู่ภาวะที่เรียกว่าค่อนข้างจะไม่ค่อยจะดีนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อคืนนี้เนี่ยนะครับปิดตอนเช้าๆขึ้นมา WTI นะครับที่ตลาดนิวยอร์กครับท่านผู้ฟังครับที่สหรัฐอเมริกาบวกถึง4เหรียญ13เซนต์ต่อ1บาเรลถือว่าเยอะมากนะครับ สี่เหรียญสิบสามเซนต์ต่อหนึ่งบาเรลก็ทําให้ราคาน้ํามันดิบที่นิวยอร์กนั้นปิดที่95เหรียญ72เซนต์ต่อหนึ่งบาเรลครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับนั่นคือที่นิวยอร์กค,ครับเราไปดูที่ลอนดอนน้ามันดิบเบรนต์นะครับบวก3เหรียญ6เซนต์ต่อหนึ่งบาเรลก็ถือว่าบวกเยอะทีเดียวครับท่านผู้ฟังพอบวกแล้วขนาดนั้นแล้วพอปิดลงไปยิ่งทําให้สะดุ้งใหญ่ครับเพราะราคาปิดที่ลอนดอนนั้นคือ100เหรียญ 99เซนต์ต่อ1บาเรียลครับ100เหรียญ99เซนต์ต่อ1บาเรียลนี่คือราคาที่ล่าสุดเลยนะครับท่านผู้ฟังแน่นอนครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากผลของมาตรการคว่ำบาตรของฝ่ายสหรัฐและฝ่ายยูนะครับที่มีต่อรัเสเซียนะครับในการที่กรณีที่บุกเข้ามาในยูเครนอย่างที่เราได้ติดตามข่าวาวกันอยู่แล้วเนี่ยนะครับ ทีแรกก็หลายคนอ่านว่าผลกระทบหรือไม่ผลกระทบจะมีหรือไม่มีบางกระบอกก็ไม่มีทําให้ราคาหุ้นราคาน้ํามันลงไปบ้างพอสมควรแต่เอาเข้าจริงๆมันก็อดมีไปได้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทางด้านของ e ูหรือของสหรัฐเริ่มเล่นงานแบงค์เริ่มหยุดความเคลื่อนไหวเงินในแบงค์ของบริษัทต่างๆจากรัสเซียหรือแม้แต่ข้งของรัฐบาลรัสเซียห้ามมา ธนาคารของรัสเซียก็ไม่มาร่วมกับในสวิฟนะครับตัดฉากออกไปมันก็ผลกระทบครับเวลาคาน้ํามันที่บอกว่าจะไม่มีมีไม่ได้แอนตี้ทางด้านพลังงานไม่ได้บอยคอรดพลังงานแต่เวลาซื้อขายน้ํามันมันก็ต้องใช้แบงค์ใช้อะไรต่างๆนะฮะในสุดกระทบกระเทือนไปหมดครับเมื่อเป็นเช่นนั้นราคาน้ํามันก็แน่นอนครับหลังจากที่ลดให้เราเบาใจไปได้วัน2วันว่าคงจะไม่กระทบนะเพราะว่าเขาไม่ได้มาบอยคอรดโดยตรง แต่เอาเข้าจริงๆแล้วมันก็มีโดยอ้อมแล้วก็มีผลจึงทําให้ราคาน้ํามันนั้นบวกขึ้นมาอีกทับต้นฟังครับซึ่งก็แน่นอนครับตรงนี้ไม่ใช่ข่าวดีของโลกอย่างแน่นอนครับก็จะทําให้ราคาน้ํามันของโลกสูงขึ้นไปอีกครับและของบ้านเราก็เตรียมตัวไว้ได้ว่าคงจะบวกขึ้นในเร็วๆนี้ครับท่านผู้ฟังเอาละครับจากเรื่องน้ํามันที่พุ่งกระฉูดขึ้นนะครับเราไปดูเรื่องของหุ้นที่สหรัฐอเมริกา ก็ปิดผสมผสานครับวันนี้ดาวโจนยังลดลง116จุด1616จุดครับปิดที่33,893 S&P ลดไป11จุดครับปิดที่4,374แต่ว่า NASDAQ ครับดัชนีไฮเทคกับบวกมา57จุดนะครับปิดที่13,751จุดครับส่วนทองคำวันนี้ก็บวกนะครับท่านผู้ฟัง13เหรียญ10เซนต์ต่อหนึ่งออนครับทำให้ราคาปิดของทองคำ กลับมาอยู่ที่1,900เหรียญอีกแล้วครับ1,900นเเหรียญ70เซนต์ต่อ1ออในขณะนี้นะครับท่านผู้ฟังนี่ก็คือเรื่องราวของตัวเลขเศรษฐกิจที่เราหยิบมาดูกันก่อนก่อนที่จะไปดูสถานการณ์เรื่องของความตึงตังระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับท่านผู้ฟังก็มาถึงตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูในภาพรวมนะครับก็หลายวันแล้วเนี่ยนี่จะเป็นวันที่5หรือวันที่6แล้วแต่ก็ปรากฏว่ารัสเซียก็ยังยึดอะไรไม่ได้เยอะนะ ก็ยังไม่มีข่าวว่ายึดเมืองไหนได้ทําเท่าจะยึดได้อย่างเคียบเลยเข้ามาจอดตั้งแต่วันแรกๆจนป่านนี้ก็ยังยึดไปได้เพราะชาวเคียบกองกําลังของอยูเครนเขาก็สู้อย่างยิบตาแต่ทว่านะครับรัเสเซียก็ยังไม่ได้หยุดครับขณะนี้บอกว่ามีการเจราจานะฮะเจราจากันที่เบลารุสทั้งสองฝ่ายแต่การเจราจาก็จบลงไปแล้วยังไม่มีอะไรนะครับที่จะแสดงความคืดหน้าทั้งสองฝ่ายบอกว่าไม่เป็นไรอีกสองสามวันมาเจราจากันต่อแต่ว่าตอนนี้ หยุดไปก่อนนะครับแต่ว่าล่าสุดจริงๆภาพถ่ายจากดาวเทียมที่จับได้นะครับเมื่อส,ระส,ะสารายสายตาเวลาบ้านเราวันนี้เนี่ยนะครับก็จะพบว่ามีกองกําลังของรัเสเซียครับกำลังเดินหน้าเป็นคอนวอยยาวเหยียดพอสมควรครับทั้งรถถังทั้งกําลังทหารมุ่งหน้าไปสู่เคียบครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของทางด้านอ่ายูเครนนะครับท่านผู้ฟังตอนนี้มาอยู่ห่างประมาณสัก40ไมล์แล้วเนี่ยจากภาพถ่ายดาวเทียม อย่าเข้าถึงเคียบเมื่อไหร่ก็ต้องติดตามกันน่าจะเป็นเรื่องใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับน่าจะเป็นการโจมตีครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ใช้เรื่องของขีปนาวุธกันมาตลอดนะครับในช่วงนี้ยิงตอนกลางคืนบ้างอะไรบ้างใช้ขีปนาวุธแล้วก็ส่งกําลังมานิดหน่อยก็ดูเหมือนว่าจะยึดอะไรไม่ได้ก็ถอยๆไปแต่อันนี้เขาบอกว่าเป็นคอนีวยาวมากเพราะฉะนั้นต้องติดตามกันต่อนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ฟังส่วนในเรื่องของ อ,อ,อื่นนะครับท่านผู้ฟังครับก็คงจะเป็นเรื่องของความพยายามที่จะให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิกนั้นนะครับทางด้านของอก็ยังมีการกันยังพยายามความพยายามแต่ก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่มีอะไรที่จะมาหยุดยั้งได้นะครับทางด้านของรัเสเซียก็ยังเดินหน้าต่อตามข่าวข่าวล่าสุดอย่างที่ว่านะครับส่วนในเรื่องของอาภาพรวมอื่นๆทาง UN ก็บอกว่าขณะนี้ยอดอุปพยพยอดผู้อุปยพนะครับ จากทางด้านก็กยูเครนก็น่าจะเกิน5 0 0แสนลายแล้วกระจายกันไปตามประเทศต่างๆนะครับรอบๆนั้นนะครับแล้วในขณะเดียวกันก็สำหรับคนไทยเรานะครับก็ร้อยกว่าคนใช่ไหมครับลดแรกปลอดภัยก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านครับถ้าฝุดครับนั่นก็เป็นเรื่องต่างๆล่าสุดนะครับสถานการณ์เท่าที่สรุปได้ส่วนในเรื่องที่ส่วน ที่เกี่ยวกับการกีฬานั้นเราก็พูดกันตอนนี้เลยกันละกันว่าทั้งฟีฟ่าและยูฟ่าครับ mm. ก็ได้สั่งตัดทีมฟุตบอลรัสเซียทั้งระดับสโมสรและระดับทีมชาติออกจากการแข่งขันในทุกประเภทที่ฟีฟ่าจัดขึ้นครับอันนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันอีกทีในภาคของการกีฬาแต่ในช่วงนี้ก็เอามารายงานให้ทราบไว้ก่อนครับนี่คือสารการล่าสุดจากรัสเซียอยู่เครนครับท่านผู้ังครับก็แสดงว่ายังคงจะต้องยืดเยื้อกันต่อไปและให้จับตาดูนะครับ ว่ากองกำลังที่บอกว่าเห็นภาพเคลื่อนมาเป็นคอนวอยนั้นแล้วจะมุ่งหน้าไปเคียบนันเนี่ยจบลงแล้วจะเป็นอย่างไรครับท่านผู้ฟังเอาละครับเรากลับมาสู่เรื่องราวของโควิด1 9เาเราเดเวนกันสักนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ถ้าดูเชื่อตัวเลขที่ออกมานะครับก็น่าจะมองว่าสถานการณ์ของโควิด1 9กําำลังดีขึ้นเรื่อยๆในระดับโลกครับท่านผู้ฟังวันนี้ครับเป็นวันอังคารตัวเลขเป็นของวันจันทร์แล้ว ก็น่าจะยอมรับกันได้ปรากฏว่าย่อติดเชื้อทั้งหมดนะครับแค่90,00 0 0กว่าครับท่บานผู้ฟังครับ971,000ห่นหต่ำกว่าล้านเป็นครั้งแรกนะครับในรอบเท่าไหร่ก็ไม่รู้อาจจะเคยต่ำกว่านี้แต่นับตั้งแต่แชาแฉ่งมาสนุกจัดรายการใหม่มาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับประมาณสักสีหเดือนก็ไปแล้วเนี่ยนะฮะนี่คือต่าสุดครับต่ำกว่าล้านไม่เคยเห็นเนี่ยนี่คือ9ก้าแสนเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่ครับ ตัวเลขววนดีครับปิดบัญชีที่ตรงนั้นเมื่อวานก็1.15ล้านก็ลดลงมาตลอดนะครับสองวันก่อนก็รายงานแล้ววัน1.7่ล้าน1.6ล้านแล้วก็มา1 1 5้าล้านวันนี้เหลือ9 0 0 0 0 0ถ้าดูแนวโน้มอ,อย่างนี้ก็แปลว่าการติดเชื้อของโลกนั้นลดลงสหรัฐของวันนี้เหลือ3 2 0 0 0บราซิลแค่20,000นะครับอินเดียประมาณ5,000คนเองฝรั่งเศสก็เหลือ13,000นะครับ U.K ไม่บอกตัวเลขมาหลายวันแล้วหรือเขาจะเลิกแจ้ง ตัวเลขอย่างไรไม่ทราบนะครับแต่ไม่มีตัวเลขมาเลครับของรัสเซียยังอยู่ที่แสนกว่าแต่ก็แสนที่ลดลงนะฮะในขณะที่เยอรมันก็เหลือ95,000ครับก็ถือว่าลดลงจาก200,000 0 0 0ที่เราเห็นกันเมื่อ2สวันนะฮะอิตาลีพวกนี้นะครับก็หมื่นกว,กว่าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยหลายๆประเทศก็เริ่มจะลดลงแล้วในยุโรปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปเลยนะครับของเอเชียนั้นญี่ปุ่นวันนี้63 0 0 0 ก็ถือว่าลดลงมาบ้างนะครับแม้ว่าจะยังทรงๆอยู่เกาหลีแสนสามหมื่นนะครับก็ถือว่ายังเยอะอยู่แต่ก็ลดลงจากแสนหกหมื่นเมื่อวันก่อนนะครับนั่นก็แสดงว่ามันเริ่มคลี่คลายกันในอาเซียนนั้นเนี่ยหันมาดูอาเซียนอินโดนีเซียก็สองหมื่นห้าถือว่าลดลงเยอะนะครับฟิลิปปินส์โอ้โหวันนี้นี่ตัวเลขต่ํากว่าพันเป็นครั้งแรกในรอบเดือนแล้วมั้งนะมาเหลือ900กว่าเท่นั้นเองติดเชื้อใหม่นะเวียดนามไม่ได้ไรายงานตัวเลขนะครับ มาเลเซียเหลือ2 0 0 0 0กว่าก็ถือว่าลดลงนะครับท่านผู้ฟังส่วนของไทยเรานะครับวันนี้คือ20,000กับ420กว่าครับก็ลดอีกครับเมื่อวาน2อ0 0มวันนี้20,000ก็ถือว่าลดลงนะครับจากที่เคยไปสูงสูงแล้วค่อยๆต่ําลงมานะครับยังเป็น20,000อยู่ก็จริงแต่เป็น20,000ที่ว่าลดลงมาแต่ว่าผู้เสียชีวิตก็43รายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดอย่างนี้มองอย่างนี้ก็ถือว่าแนวโน้มของ โควิด -19 ดูจะดีขึ้นการระบาดดูจะลดความรุนแรงลงจำนวนอะไรต่างๆก็ลดลงนะครับแม้แต่ในบ้านเราที่ยังอยู่2 0 0 0มนกว่านะครับแต่ว่าก็ลดลงมาครับก็หวังว่าจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่เรายัางต้องดำเนินการก็คือว่ายังประมาทไม่ได้การฉีดวัคซีนก็คงจะต้องมีส่วนการดูแลผู้เจ็บป่วยนะครับที่เพิ่มขึ้นทุกวันนี้ถึงแม้ว่าจะเพิ่มขึ้นในจํานวนที่ลดลงแล้วแต่จํานวนมันก็ยังเยอะอยู่นะครับก็ดูแลให้ดีด ความรุนแรงอาจจะไม่มีแต่ว่าความต้องการกําลังใจงนั้นสูงเพราะฉะนั้นจะไปทอดทิ้งหรือว่าอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับยังไงก็ดูแลให้จะให้อยู่ที่บ้านจะรักษาที่บ้านอย่างไรจะรักษาที่ชุมชนไม่มีห้องพยาบาลให้อะไรก็พูดกันให้เข้าใจให้รู้เรื่องให้หมอเป็นคนพูดให้ถึงหมอนะครับไม่ใช่ว่ารอแล้วรอเล่าไม่มีใครมาอย่างนั้นไม่ได้ก็ขอให้บริหารในลักษณะนั้นนะครับท่านผู้ฟังเอาละครับนี่ก็คือโควิด -19 เการะดูเวอร์ ซึ่งภาพสรุปก็คือดูดีขึ้นมากครับท่านผู้ฟังอ่ะเราไปเรื่องของดินฟ้าอากาศกันนะครับท่านผู้ฟังครับดินฟ้าอากาศวันนี้ก็จะอุ่นๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ฟังครับภาคเหนือก็อุ่นขึ้นมาสัก1-2องศาแล้วนะครับเหนือต่ําสุดตอนนี้16-21องศาเช้าเช้านะครับดูเย็นๆอยู่แต่ก็เย็นในลักษณะที่อุ่นขึ้นอีสานก็17-21องศาต่ําสุดก็อุ่นขึ้นนะครับ ส่วนภาคกลาง21-23อ,องศาเซลเซียส, est, ส, under, ส under, ก็อุ่นขึ้นเช่นเดียวกันนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝน20%คลื่นประมาณ1-2เมตรนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน10%เท่านั้นลื่นแค่เม็ดเดียวครับท่านผะู้ฟังสำหรับกรทมอของเราวันนี้ก็อุ่นขึ้นมาอีกเช่นเคอยอยู่ที่24องศากับ26บองศาต่ำสุดนะครับเช้าๆก็ดูจะมันก็เย็นนิดๆน,นะแต่ว่าก็ไม่เย็นเหมือนอย่างที่เคยเย็นแล้วนะครับท่านผู้ฟัง แต่ที่ต้องกังวลใจยังคงเป็นเรื่องของ pm 2.5นะครับสำหรับพวกเราชาวกทมก็คงต้องบอกว่าวันนี้อาจจะดีกว่าเมื่อวานหน่อยเพราะเมื่อวานนี้ค่อนข้างเลวร้ายเลยแต่ว่าการนั้นก็ต้องระวังครับเพราะยังมีสีส้มมากเหลือเกินวันนี้เกือบครึ่งหนึ่งนะครับเกือบเกือบซะ24-25แห่งนะครับก็หลายเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วอาจจะไม่ถึงครึ่งแต่เยอะ24-25แห่งเป็นสีส้มครับก็เรียกว่าผ่านจุดอันตรายเข้าไปแล้วแล้วนอกนั้นเหลืองทั้งหมด เหลืองทั้งหมดนี่ก็ไม่แน่ว่าจะเป็นส้มหรือเปล่านะฮะเพราะนี่เราดูกันตอน8โมงนะอาจจะาสายอาจจะขึ้นมามากกว่านั้นอีกก็ได้ก็ระมัดระวังก็ไปไหนมาไหนก็สวมนะครับหน้ากากาไว้2ชั้นเลยนะครับอย่างที่บอกนะเพื่อที่จะป้องกันทั้งโควิดนสะิ COVID ด้วยแล้วก็ฝุ่นพิษ PM ด้วยวันนี้นะครับยังอยู่สถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีนะครับเพราะว่าไม่มีเขียวไม่มีฟ้าแม้แต่จุดเดียวนะครับมี ส้มยี่ี่แห่งถือว่าเยอะแล้วก็ที่ตอกนั้นเป็นเหลืองหมดเหลืองความจริงก็สอบผ่านแต่มันก็สอบผ่านแบบไม่ค่อยสบายใจนะฮะท่านผู้ฟังครับบางทีก็บางแห่งสอบผ่านวุบวิตด้วยพร้อมที่จะกลายเป็นสีส้มได้ตลอดเวลานี่คือเรื่องราวของดินฟ้าอากาศนะครับในกอทมอของเรามาแถมท้ายด้วยฝุ่นพิษครับท่านผู้ฟังคร,ครับเอาละครับเราก็คงจะเรื่องที่โยงกับกีฬาในช่วงแรกก็คงจะ พูดไปบ้างแล้วนะครับในเกี่ยวกับเรื่องของการสู้รบที่ยูเครนกับรัสเซียแล้วก็มีผลกระทบมาถึงยูฟ่าอย่างที่บอกไว้ว่าจะเรียกว่าห้ามทีมแบนทีมฟุตบอลของรัสเซียหมดนะครับทั้งระดับชาติและระดับสโมสรซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คงจะน่าจะครบถ้วนแล้วสำหรับในเบรกแรกนี้เพราะฉะนั้นก็วันนี้ครับขอ เบรกเร็วหน่อยครับหยุดเบรกแรกไว้ก่อนแลวเดี๋ยวเราค่อยพบกันในเบรก2ซึ่งจะเป็นเรื่องราวของฟุตบอลนะครับท่านผู้ฟังเอาละครับเดี๋ยวพบกันครับก็มาสู่ช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังก็เป็นเรื่องราวของฟุตบอลนะครับท่านผู้ฟังมาเริ่มจากผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้ซึ่งก็มี2คู่นะครับเป็นการเรียกว่า เรียกน้ำย่อยกันนะครับมีลาลิกาสเปนหนึ่งคู่ระหว่างกรานาดากับกราดิดนะครับซึ่งก็เป็นคู่ล่างๆของตารางก็ปรากฏว่ากรานาดากาดิดนั้นหักกันไม่ลงครับศูนย์ศูนย์นะครับเสมอกันไปนะฮะอันดับที่17กับอันดับ19เสมอกันนะครับส่วนการโชสเรอาก็มีการแข่งขัน1คู่ก็ปรากฏว่าอาตาลันต้านะครับซึ่งเป็นมือวางอันดับ5ครับ ก็แข็งแกร่งเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ฟังครับสามารถเอาชนะซัมโดเลียอันดับ15ไปได้4ต่อศูนย์ครับนี่คือผลการแข่งขันซึ่งมีอยู่2คู่เมื่อคืนนี้เราก็คงไม่มีรายละเอียดอะไรมากมายเพราะว่าเป็นบอลระดับกลางนะครับท่านผู้ฟังครับก็ติดตามดูได้แก้เหงาไปเท่านั้นเองครับเอาละครับความเคลื่อนไหวของฟุตบอลอื่นนะครับมีไหมก็อย่างที่บอกครับอยากจะมาขยายความกันสักนิดหนึ่งเมื่อตะกี้นี้ที่เราบอกว่า ทางด้านของฟีฟ่าก็ดีทางยูฟ่าก็ดีนั้นได้มาตัดสินใจที่จะแบนสโมสรของรัเสเซียและทีมฟุตบอลทีมชาติของรัเสเซียกันหมดนะครับในการแข่งขันทุกอย่างที่ทั้งฟีฟ่าและยูฟ่าเป็นผู้ดำเนินการแข่งขันซึ่งจากการร่วมกันและก็ได้ออกแถลงการร่วมออกมาเช่นนั้นเนี่ยก็จะได้มีผลกระทบโดยตรงนะครับต่อทีมของรัเสเซียนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมฟุตบอลทีมชาติรัเสเซียนะครับซึ่งก็มี กำหนดการนะครับจะไปเล่นเวิร์คัพเพลย์ออนะครับในเดือนหน้าเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับก็จะโดนห้ามไปโดยปริยายนะครับส่วนทีมหญิงนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับก็จะมีการโปรแกร,รมจะต้องแข่งขันในฤดูร้อนนี้ในฟุตบอลยูโร2022ฝ่ายหญิงในฟุตบอลยูโรหญิง2022ก็จะต้องเลิกไปด้วยนะครับทีมชาติของรัสเซียก็จะโดนห้ามทั้งชายและหญิงอย่างที่ว่าในขณะเดียวกันสโมสรแรกที่จะโดน อย่างจังก็คือจะเป็นสปาตักมอสโกครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าสตาตักมอสโกนั้นเนี่ยได้เข้ามาถึงรอบยูโรปาลีกแล้วได้มาเตะในยูโรปาลีกแล้วนะอ่าเป็นรอบ16ทีมแล้วเข้ามาสู่ยูโรปาลีก16ทีมแล้วก็ต้องเจอกับคู่ต่อสู้ก็คืออาเบ่ไลฟ์ซิกที่เรารู้จักกันดีนี่แหละครับอาเบ่ไลฟ์ซิกก็ของเยอรมันซึ่งจะต้องเจอกันในเมื่อไรเนี่ยก็เร็วๆนี้แหละนะฮะเมื่อเร็วๆนี้นะครับก็จะเจอกัน แต่เมื่อโดนห้ามเช่นนี้ก็แปลว่าสปาร์ตักมอสโกนั้นก็ตกไปเลยแพ้ไปเลยแล้วก็ทำให้อาเบไลฟซิกนั้นถูกหวยก็คือสามารถที่จะผ่านเข้าไปเล่นรอบ8ทีมนะครับนี่คือรอบ16ทีมนะฮะจะผ่านไปรอบ8ทีมได้โดยไม่ต้องเดน็ดเหนื่อยอะไรครับผลจากการแบนเมื่อวานนี้นะครับนั่นก็ส่งผลโดยตรงนะครับต่อทีมสปาร์ตักมอสโกครับท่านผู้ฟังก็เรียกว่าก็ตกรอบนี้ไปโดยประยาย ตกรอบ16ทีมนะครับของฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับในขณะที่อาเบลฟซิกก็ได้เข้ารอบต่อไปนะครับส่วนเมื่อวานนี้นะครับในถ้อยแถลงของทั้งสององค์กรนั้นก็บอกว่าบรรดาพวกเราชาวฟุตบอลต่างมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับและพร้อมที่จะสนับสนุนนะครับกำลังใจและก็ผลกระทบที่บรรดาประชาชนชาวยูคเครนได้รับนะครับเพราะฉะนั้นทางด้านของฟีฟ่และยูฟ่ ก็จะขอยืนอยู่เคียงข้างกับประชาชนชาวยูเครนนะครับและประธานประธานของทั้งสององค์กรนี้หวังว่าสถานการณ์ในการสู้รบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ร้ายแรงในยูเครนนั้นก็คงจะคลี่คลายหรือดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อที่จะฟุตบอลนะครับจะสามารถกลับมาเป็นฟุตบอลได้ตามเดิมและก็ให้ความสุขแก่ทุกฝ่ายและไปที่รวมจิตรวมใจ ของคนที่แสวงหาสันติภาพได้อย่างเดิมครบถ้วนในทุกประการอะไรนี่ก็เป็นจำนวนที่ทางด้านของอทั้งสององค์กรน,นั้นนะครับได้ออกมาในแถลงการพร้อมที่จะสนับสนุนให้กับยูเครนแต่ก็ทางน้อยเดียวกันก็เรียกร้องให้เกิดสันติภาพขึ้นโดยเร็วเนี่ยจะได้กลับมาดูฟุตบอลกันอย่างเต็มที่ทุกชาติได้ร่วมแข่งขันหมดถ้าแปลความก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับนี่ก็เป็นแถลงการจาก ฟีฟ่าและยูฟ่าในเรื่องของกรณีที่แบนด์นะครับบรรดาทีมต่างๆจากรัเสเซียไม่ว่าจะเป็นทีมชาติทั้งชายและหญิงเลยแล้วก็ทีมฟุตบอลสปาร์ตักมอสโกซึ่งเหลืออยู่ทีมเดียวที่เล่นยูโรป,ปาลีกกันนี้ครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับก็ยังมีเรื่องที่แบนๆแบรนด์กันเนี่ยนะฮะเข้ามาอีกหลายกรณีเหมือนกันเรามาดูกันต่อเลยนะครับอย่างเขาบอกว่านะครับมันก็มีคุณมหาเศรษฐีรัสเซียคนหนึ่ง เขาชื่อว่าอลิเชอร์อุสมานอบครับอลิเชอร์อุสมานอบเนี่ยก็เป็นบิลเลียนแนลระดับอัครมหาเศรษฐีนะฮะก็มีเงินมากมายมาลงทุนอยู่ในยุโรปเนี่ยะฮะโดยเฉพาะในอังกฤษนั้นก็ถือว่ามีบริษัทสำคัญเรียกว่า usm holding usm holding ของเขาเนี่ยก็จะเข้ามาทำอะไรหลายอย่างโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งก็มาเกี่ยวข้องกับทีฟุตบอลเอเวอร์ตันค่อนข้างจะเยอะครับค่อนข้างจะเยอะกับเอเวอร์ตันนะครับเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่า ทางด้านของอทีมเอวูเอสเอ็มเนี่ยซึ่งเอบริษัท u s m Holding ซึ่งเป็นบริษัทของคุณอุสมานอฟบเนี่ยเขามีประธานนะครับประธานของเขาก็คือ,อทางด้านของคุณฟาฮัดโมชิลิครับคุณฟาฮัดโมชิลิเนี่ยก็คือเป็นเจ้าของเอเวอร์ตันแต่มาเป็นประธานให้กับไอบริษัทโฮลดิ้งของอทางด้านของคุณอุสมานอฟบด้วยนะฮะมันก็พีอะไรที่เกี่ยวโยงกันนะเพราะเกี่ยวโยงกันอย่างนี้เนี่ย ก็ปรากฏว่าเมื่อทางยูโรนั้นออกมาสั่งแบนนะครับให้กิจการหรือก็ไปฟรีดหรือว่าไปยึดการเงินนะครับของบรรดาเศรษฐีร,รัสเซียที่มาหมุนเวียนก็อยู่ในยุโรปเนี่ยก็ไปฟรีดไว้ก่อนเลยหยุดไว้ก่อนเนี่ยนะฮะมันก็มีผลกระทบด้วยนะครับก็เลยทําให้เงินที่จะมาสนับสนุนทีมเอเวอร์ตันไม่ว่าจะมีหรือไม่มีเนี่ยเขจะต้องหยุดด้วยนะฮะมันก็มองว่าเอเวอรรตันก็อาจจะได้ผลกระทบตรงนี้ด้วยนะครับ อย่างน้อยเนี่คับบริษัทของ USM h o l d i n g เนี่ยเป็นผู้ที่สนับสนุนสนามฝึกซ้อมนะครับของเอเวอร์ตันและนอกจากนั้นทางด้านของ USM h o l d i n g เนี่ยก็ยังมีโครงการที่จะสร้างสนามใหม่นะฮะร่วมกับเอเวอร์ตันนะครับซึ่งแล้วก็จะได้ใช้ชื่อสนามใหม่มีสิทธิ์ที่จะนำตั้งชื่อของสนามใหม่ด้วยนะฮะก็คงจะลงทุนไว้เยอะก็จะหยุดหมดนะครับท่านผู้ฟัง ก็ย่อมจะมีผลกระทบมาถึงเอเวอร์ตันบ้างไม่มากก่็น้อยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวคืออย่างที่บอกครับบรรดาเศรษฐีของรัสเซียที่ไปอยู่เมืองนอกก็โดนหมดนะครับรวมทั้งอารามอวิส้นอย่างที่บอกครับก,ะกะ็แกก็รู้แกวก็พยายามที่จะให้เชลซีของแกนั้นไปอยู่ใต้นะครับบริษัทที่จะดูแลผลประโยชน์ด้านการกุศลนะ่ยแต่บริษัทที่จะดูแลการกุศลองค์กรการกุศลที่จะดูแลก็ยังไม่รับปากสัทีเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย ทางด้านของเชลซีก็อาจจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างก็คงจะติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ฟังเรามาดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับเรื่องของยูเครนนี่แหละนะเรื่องของฟุตบอลแล้วก็เรื่องยูเครนเซียเนี่ยละลยครับท่านผู้ฟังครับมาถึงเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้มันคงจะมาหลังโปรแกรมการแข่งขันเพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าเดี๋ยวเรา เอาไปดูโปรแกรมการแข่งขันก่อนแล้วค่อยมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับซึ่งมันจะปเป็นเรื่องของนักเตะคนหนึ่งซึ่งเป็นนักเตะยูเครนนะครับก็เดี๋ยวไปดูโปรแกรมการแข่งขันว่าจะมีอะไรบ้างแล้วนักเตะคนนี้เขาจะอยู่ในทีมไหนที่จะเล่นแล้วเดี๋ยวกลับมาย้อนกลับไปอีกทีนี้นะครับเอาละเราก็ไม่ดูโปรแกรมที่จะชวนดูคืนนี้กันเลยในภาพรวมครับท่านผู้ฟังวันอังคารที่1มีนาคมนั้นก็จะมีฟุตบอลให้เราติดตามดูชมกันพอสมควรทีเดียวนะครับในค่ำคืนวันนี้ครับพิ <S <S มียลีกนั้น ก็จะมีเบอร์ลี่นะครับเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ตอนตีสอก็เป็นอันดับ18เบอร์ลี่นะครับแล้วเลสเตอร์อันดับที่13ตามฟอร์มแล้วเลสเตอร์ควรจะเหนือกว่าละแต่ว่าช่วงหลังๆนี้เรเตอร์ก็ไม่ค่อยดีนะแต่อาจจะไปได้กำลังใจมาตอนไปเล่นฟุตบอลยุโรปนะฮะถ้วยใบเล็กยุโรปเมื่อวันก่อนชนะทีมเดนมาร์กมาน่าจะมีกำลังใจกันด้ mm. ก็จะมาเจอกับทีมเบอร์ลี่นะครับก็ mm. ไปเล่นที่บ้านเบอร์ลี่ไงที่บอกว่า เวลาต่อหลังๆนี่เลสเตอร์พอเล่นเนียกใครก็ดูแยงๆไปหมดแต่หวังว่าได้ชัยชนะกลับมาคราวนี้อาจจะแข็งนะนะมันก็เจอกับเบอร์รี่ตอนตีสองสีแฟนๆก็อย่าลืมให้กำลังใจเพราะมีถ่ายทอดสดด้วยนะครับว่าเราก็มีแฟนเลสเตอร์เยอะทีมจิกจอกสยามอย่างที่ว่าครับส่วนทางด้านของ FA ฟเอคในรอบที่5หรือรอบ16ทีมคิงส์ฟอรอังกฤษนั้นคืนนี้จะมีถึง3คู่เลยทีเดียวครับก็จะมีคู่ของปีเตอร์โบโรนะครับทีมจาก แชมเปี้ยนชิพนะครับแชมเปี้ยนชิพลีกนะฮะเจอกับแมนซิตี้เลยครับอันดับหนึ่งของแมนซิตี้ของพรีเมียร์ลีกกรลังฟังตีสองสิบห้าเป็นคู่แรกนะครับถัดมาเป็นคู่ที่สองตีสองครึ่งระหว่างคริสตัลพาเลสครับกับทางด้านของสโตกซิตี้นะฮะสโตกตอนนี้ก็ไปอยู่ในแชมเปี้ยนชิพแล้วส่วนคริสตัลพาเลสจะเป็นอันดับสิบเอ็ดของพรีเมียร์ลีกอยู่นะครับและคู่ที่สามก็จะเป็นแชมเปี้ยนชิพระหว่างเมดิลเบิร์กับท็อตแนมนะครับท่านผู้ฟัง นะครับทอตแนมก็อันดับ7นะฮะส่วนบริทันเบอร์นั้นก็อยู่ในแชมเปี้ยนชิพนะครับตีสองห้าครับเป็นฟุตบอลเอฟเอครับรอบ5หรือรอบสกอตีมคืนนี้ก็จะแข่งน็อกเอาต์กัดนะครับตานดูฟังสามคู่นี้ก็น่าดูทั้ง3คู่นะฮะใครที่เป็นแฟนเอฟเอครับตามได้ถ่ายทอดสดทาง True Vision นะครับทั้ง3คู่นี้เลยนะครับตานดูฟังนะเดี๋ยวเราก็ข้ามไปก่อนดูโปรแกรมให้หมดก็จะไปสู่ d f เ p o k a l ครับ d f เ p o k a l ของเยอรมันหรือบอลถ้วยเยอรมัน วันนี้ก็จะเป็นรอบ8ทีมมีมา1คู่ให้ลุ้นกันนะครับระหว่างยูเนียนเบอร์ลินอันดับ7ของบูเดซิก้านะครับเจอกับสังเปารีนะครับซังเปารีนี่มาจากลีกา2นะฮะก็ตีสอครับอันนี้มีช่อง7จดสีถ่ายทอดด้วยนะฮะเป็นใครที่ชอบบอลเยอรมันและจะดูบอลทั่วเยอรมันเดเบโพคานก็ดูได้ทางช่อง7จดสีตอนตีสอนะครับยูเนียนเบอร์ลินกับสังเปารีนะครับซึ่งดูชื่อดูชั้นแล้ว ยูเนียนบรีนควรจะเหนือกว่านะเพราะสังพอรีนั้นมาจากลีกาสองทางด้านของยูเนียนบรีนก็เป็นอันดับ7ของบูดาซิก้าด้วยน่าจะเหนือกว่าละนะฮะแต่ว่าก็อย่างที่ว่านะบอลอย่างระดับนี้บอลน็อกเอา์อย่างนี้นะครับอะไรมก็เกิดขึ้นได้ก็ดูอันกรรันแล้กัน7สีถ่ายทอดครับเสร็จแล้วก็จะมาถึงโคปาอิตาเลียโคปาอิตาเลียเนี่ยก็เป็นรอบ s ซม i ไฟ n a l บอลทั่วอิตาลีครับแต่ว่าเขามี2ครั้ง โคปาอิตาเลียอันอื่นเนี่ยก็แข่งกันครั้งเดียวครั้งเดียวก็น็อกกันแต่ว่าทางด้านของโคปาอิตาเลียนั้นจะเป็น2ครั้งนี่คือครั้งที่1ครับของรอบเซมิไฟานัลนะฮะมาถึงเซมิไฟานัลแล้วนะครั้งที่1ครับจะเป็นการพบกันระหว่างเอซีมิลานกับอินเตอร์มิลานโอ้โหเรียกว่าทีมเจ๋งเลยล่ะเอซี AC ตอนนี้หล่นอมาอันดับ2องครับอินเตอร์ก็อยู่อันดับ3นะฮะก็เจอกันก็ตอนตีสองสี่สิบห้านะฮะอันนี้ไม่มีการถ่ายทอดนะครับท่านผูฟังครับแต่ว่าก็ ลองดูกันแล้วกันว่าท่านติดตามทางใดทางหนึ่งที่สนใจเพราะนี่คือคู่เอกความจริงคู่นี้เป็นคู่เอกนะครับแต่ว่าเมื่อไม่มีถ่ายทอดเราก็ต้องหาทางช่องทางอื่นติดตามกันอันนี้ก็จะแข่งขันตอนตีสองสครับเป็นเซมิไฟเซมิไฟแนลนะครับนัดแรกของโคเปตาเรียนะครับท่านผู้ฟังเสร็จแล้วก็จะทิ้งท้ายกันด้วยเฟรนด์คัพครับสําหรับเฟรนด์คัพนั้นวันนี้ก็จะเป็นรอบเซมิไฟแนลเหมือนกันแต่ว่าของเฟรนด์คัพนันโถนเดียวน็อกเลยนะฮะอ่าลงาเลยครับ นะครับผลเดียวน็อกเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการพบกันระหว่างนิสอันดับ3นะครับของลีกนะครับทางด้านของฝรั่งเศสนะครับท่านฟังก็จะเจอกับแวร์ซซึ่งอยู่ใน n นช i น n a l 2ซึ่งเขาบอกว่าเทียบแล้วอยู่ประมาณลีก4อ่ะนะมันชั้นก็เลยจะต้องห่างกว่านิสเยอะยิตเตอร์เบอันดับ3ของลีกเอิงอ่ะก็ถือว่าไม่เบานะฮะเพราะฉะนั้นแวร์ซเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าลีกเดิออีกไปอยู่ใน n นช l นลลีกนะครับ ซึ่งเขาบอกว่าประมาณอันดับลีกสี่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าแวร์ไซน์น,น่าจะเป็นรองนิสอย่างมากแต่นี่คือบอลน็อกเอาต์นะครับและเซมิฟิแนลแล้วนะครับใครชนะเข้าชิงชนะเลิศบอลถ้วยของฝรั่งเศสนะครับซึ่งอนิสก็มีโอกาสอย่างมากที่จะคว้าชัยชนะได้นะครับคู่นี้ก็จะแข่งกันในช่วงดึกคืนในยี่สนาฬิกาคืนนี้ครับท่านผู้ฟังก็ไม่น่าจะมีการถ่ายทอดนะแต่ก็ติดตามตามช่องทางที่เรื่องของการถ่ายทอดทางไลฟ์สกอร์ นะถ้าไม่ดูภาพก็ดูจากตัวอักษรตัวเลขกันไปก่อนกันละกันนะครับทั้งหมดนี้ครับท่านผู้ฟังคือโปรแกรมที่จะแข่งขันกันในวันนี้ก็จึงถือโอกาสที่เชิญชวนให้แฟนลูกหนังทั้งหลายได้ติดตามดูชมกันตามอัธยาศัยด้วยนะครับท่านผู้ฟังทีนี้ก็มาถึงข่าวเมื่อกี้ยับยั้งไว้ว่าเดี๋ยวจะมาไว้ต้องบอกโปรแกรมก่อนแล้วค่อยพูดถึงได้นั่นก็คือ เรื่องราวที่เกี่ยวกับนักเตะยูเครนคนหนึ่งครับนักเตะยูเครนคนนี้ก็คืออเล็กซานเดอร์ชินเชนโก้่นเองครับท่านผู้ฟังเ,เป็นนักเตะกองหลังของอยูเครนครับเขามาเป็นข่าวคราวก็เพราะว่าทางด้านของชินเชนโก้นั้นเป็นกองหลังคนสําคัญคนหนึ่งของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเล่นให้กับทีมเรือใบสีฟ้านะครับท่านผู้ฟังซึ่งมีโปรแกร,รมที่จะลงแข่งขันในค่าคืนวันนี้กับทีมพิเตอร์บโรนะครับพิตเตอร์บรโรนั้นก็เป็นทีมจากแชมเปี้ยนชิพอย่างที่บอก และแมนซิตี้ก็เป็นต่อหลายคุ้มที่จะเล่นคืนนี้นะครับก็ปรากฏว่ามีรายงานล่าสุดมาว่าทางด้านของกุนซือนะครับเป๊ปโกเดโร่านะครับก็ตัดสินใจแล้วว่าจะให้อเล็กซานเดอร์ชิเชนโก้นั้นลงเล่นในวันนี้ด้วยครับท่านผู้ฟังนัดที่แล้วเนี่ยตอนที่ไปเล่นกับ, ton, นะบเอเวอร์ตันนะเจอกับเอเวอร์ตันนะครับเราชนะมาได้แบบบุลวิทอย่างที่ว่าเนี่ยนะเขาไม่ได้เอาลงครับไม่ได้เอเล็กซานเดอร์ชิเชนโก้ลงเพราะช่วงนั้นมันกาลังแบบเหมือนเหตุการณ์ใน กำลังผ่านมาใหม่ๆรัสเซียกำลังบุกเข้ามาการต่อสู้กลังกำลังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอย่างเมื่อวันเสาร์ที่แล้วก็ยังเป็นห่วงกันว่าเคียบจะตแตกหรือไม่ตแตกหรือยังไงเนี่ยนะมันก็เลยทําให้ทางด้านของเป๊ปกวัวโดราก,ก็บอกว่าอย่าลงเลยชิเชนโกเนี่ยก็ไม่ได้ให้ลงแต่ก็ให้ไปกับทีมด้วยแต่ไม่ได้ลงก็ปรากฏว่ามันก็เป็นข่าวนะครับว่าชิเชนโกเนี่ยครับไปเจอกับนักเตะอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นทีมชาติยูเครนเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังก็เป็นนักเตะ ทีมชาติของยูเครนแล้วก็มาเล่นให้กับทางด้านของทีมทางด้านของอของทีมเอเวอเรตันด้วยนะครับท่านผู้ชมครับก็มาเจอกันนะครับก็ปรากฏว่า,เ,าเล่นให้กับเอเวอเรตันด้วยไม่แน่ใจว่าได้ลงเล่นหรือเปล่าแต่มาเจอกันในสนามก็ไปกอดกอดกอด,กอดกันกลมเลยนะท่านผู้ฟังตามภาษาคนที่เป็นชาวยูเครนพัฒน์ถินและยูเครนก็โดนบุกเนี่ยทั้งสองคนก็ไปยืนกอดกันนะครับก็เป็นภาพที่หลายคนมา ถ่ายภาพกันให้เห็นนะฮะเสร็จแ,แล้วทางเป๊ปกัวเดราก็ไม่เอาลงให้เพราะกลัวว่าจิตใจอาจจะยังไม่อยู่กันเลยก็ตัวลงไปแล้วเดี๋ยวก็อาจจะมีผลต่อเกมไปเท่านั้นแล้อีกทางหนึ่งก็อยากให้นั่งพักสบายสบายเพราะเข้าใจาว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับอยู่ก็ไม่ต้องมาเหนื่อยให้อันตรายหรอกนะครับพักให้ทาใจให้ด,ดีกว่าดีกว่าแต่ทุกคนสนับสนุนอยู่นะเจ๋ช,ช่วยอยู่นะเนี่ยพอทางด้านของนักเตะคนนี้ครับชินเชนโก้เนี่ยนะครับอเล็กซานเดอร์ชินเชนโก้เนี่ยก็ไม่ได้ลงในน,นัดน นะครับแต่ว่าวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ไปกอดกับเพื่อนร่วมทีมชาติอีกคนหนึ่งแล้วเนี่ยนะของทีมเอเวอเรสตนแล้วรุ่งขึ้นแกก็ไปร่วมในการประท้วงกกับชาแมนเชสเตอร์ครับชาแมนเชสเตอร์ก็ <Charles Manchester S 2> มีการประท้วงสงครามคราวนี้นะครับแกก็ไปประท้วงด้วยนะครับก็ไปร่วมด้วยนะครับตามรายงานข่าวก็บอกว่าไปร่วมมาเสร็จแล้วเนี่ยพอมาวันนี้นะครับท่านผู้ฟังทางด้านของเปปกัวเดราก็บอกว่า ก็คิดว่ามันเหตุการณ์มันผ่านมาพอสมควรแล้วทางด้งนานของเร็กซานเดอร์ชิเชนโก้ก็คงจะทาใจได้แล้วก็น่าจะได้ลงเขาเลยตัดสินใจที่จะว่าเป็นโอกาสที่เหมาะละที่จะให้ชิเชนโก้นั้นเนี่ยลงเล่นในค่ําคืนวันนี้ด้วยครับคือเล่นกับเธอได้คอมพิวเตอร์บรโรในฟุตบอลเอฟเอคัพรอบ16ทีมอย่างที่ได้การเปลี่ยนไปตี25เพราะฉะนั้นค่ําคืนนี้นะครับก็คงจะได้เห็นฝีเท้าของเล็กซานเดอร์ชิเชนโก้กองหลัง นะครับของทางด้านเ,าเรือใบสีฟ้าซึ่งตามข่าวก็แกจะสวมเสื้อมีคําว่าโนวออยู่ด้วยนะในเสื้อแกเนี่ยจะมีเสื้อก็เอามาสวมไว้ระหว่างสุกฝึกซ้อมเนี่ยนะจะจะมีคําว่าโนวออยู่กลางหน้าอกเสื้อเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นแกก็น่าเห็นใจบ้านแกก็ถูกบุกถล่มอย่างนี้นะฮะแล้วแกก็มาอยู่ในก,การแข่งขันมาอยู่ในอังกฤษด้วยอะไรด้วยมันก็บ้านอยู่อีกอยู่อีกทางหนึ่งก็มีแต่ตึงตงังก็ไม่รู้ครอบครัวจะเป็นยังไงจิตใจมันก็คงจะไม่ดีอยู่แล้วล่ะ แล้วแน่นอนครับแกก็ต้องประท้วงละเรื่องอย่างนี้เรื่องสองครามอย่างนี้ก็ต้องประท้วงก็ร่วมในการประท้วงด้วยในทุกแห่งทุกที่ที่มีเกิดขึ้นที่เขาจัดขึ้นในอังกฤษนะครับและตัวแกเองนั้นเวลาซ้อมก็จะสวมเสื้อมีคําว่า NoW อ r อยู่นะครับท่านผู้ฟังเราก็เอาใจช่วยนะครับหวังว่าเหตุการณ์ทั้งหลายมันจะคลี่คลายไปแล้วทางด้านของกําลังจิตกําลังใจของอเล็กซานเดอร์ชินเชนโก้ก็น่าจะดีขึ้นและวันนี้นะครับในการที่จะลงเล่น นะครับกับทางด้านของทีมปัจเจบโรในนา,นขามของแมนซิ t y ตี้นั้นก็คงจะว่ากันไปตามฟอร์มก็ขอให้เล่นดีเป็นกําลังสําคัญนะครับเป็นที่เรียกว่าหายเรียกว่าทำหน้าที่ได้ดีตามที่ทางด้านของเ,อเปเปกูเดียร่าให้โอกาสนะครับท่านผู้ฟังครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของฟุตบอลนะครับท่านผู้ฟังซึ่งเราก็มาสรุปให้ทราบถึงโปรแกร,รมที่จะแข่งคืนนี้รวมทั้งเบื้องหน้าต่าง,างๆเบื้องหลังต่างๆ ของเหตุการณ์นะครับที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยนํามาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นบรรยากาศครับเอาละครับก็กลับมาอีกทีว่าขอเชิญชวนติดตามดูนะฮะค่ำคืนวันนี้อาจจะไม่มีฟุตบอลลีกนะครับฟุตบอลลีกก็มีพพีเมียร์ลีกคู่เดียวระหว่างเบอร์ลี่กับเลสเตอร์ตอนตีสองสี่สิบห้านะนอกั้นจะเป็นบอลถ้วยหมดแต่ก็เป็นบอลถ้วยที่เริ่มเข้าใครบอลถ้วยที่สนุกสนานแล้วมีทั้งเอฟเอคัพมีทั้งเดอเบสเบาวและมีทั้งโกเปนต์เตอรเียมีทั้งเฟนส์คัพ หลายอย่างที่เดียวแล้วเราก็จะได้ดูการถ่ายทอดเยอะ f อฟเอมีถ่ายทอดทางทีวีชั้นเดเบโปก้ามีทางช่อง7สีนะครับช่อง7สีนั้นก็จะถ่ายตีสองคืนนี้ฟุตบอลของเยอรมันนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครสนใจก็จอย่าลืมติดตามตัวชมกันเอาละครับเราก็คงได้เวลาพักเบรกกันอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะไปสู่ช่วงสุดท้ายซึ่งก็คงจะเป็นเรื่องของทั่วๆไปมีทั้งกอล์ฟแล้วก็ NBA ครับท่านผู้ฟัง ครับเราก็มาสู่ช่วงที่3ครับซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกอล์ฟกับ NBA อย่างที่กบเปลี่ยนไว้กอล์ฟนั้นจะขอพูดถึงเรื่องของกอล์ฟหญิงก่อนเพียงรายการเดียวนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าเป็นที่สนใจของบรรดาแฟนๆบ,บ้านเราอย่างมากเพราะว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับวันที่3นี้แล้ววันนี้วันที่1ใช่ไหมครับพรุ่งนี้วันที่2มะรืนวันที่3นะครับรายการใหญ่ของฝ่ายหญิงนะครับ SSBC Women World Championship ก็ครับซึ่งเป็นรายการ ai bca ของอสหรัฐอเมริกาแต่จะมาแข่งกันในฮ่องกงนะครับที่มาแข่งกันที่สิงคโปร์ประธานโทษมาแข่งกันที่สิงคโปร์นะครับอย่างที่ซันโตแข่งกันที่ซันโตซาที่เราได้โหมโรงกันไปหลายครั้งก็ได้เวลาที่จะต้องมาโหมโรงอีกนะครับเพราะเหตุว่ามันจะมีเวลาอีกเพียงแค่วันนี้พรุ่งนี้มรืนนี้ก็จะแข่งกันแล้วและเนื่องจากรายการนี้เป็นรายการใหญ่สาวไทยเราไปร่วมกันหลายคนนะฮะเราก็เอากําลังใจก็เอากำลังใจ,งจไปช่วยกันส่งใจไปช่วยกัน ก็อยากจะพูดถึงเยอะหน่อยว่าอย่างนั้นเถอะครับแต่ก่อนที่จะไปโหมโรงให้ SBC Women World c h a m p i o n เป i p ชิปครับ mm hmm. เพื่อจะไปดูกันอีกครั้งหนึ่งว่ามีใครต่อใครมาเล่นล่าสุดจากการขานล่าสุดยืนยันใครเล่นบ้างนั้นนี่แหละครับ mm hmm. เราไปดูอันดับกลอฟโลกหญิงกันซะก่อนเพราะว่าก็ได้เวลาที่เขาประกาศดับมาเมื่อวานพอดีครับวันที่28กุมภาพันธ์ก็ประกาศออกมาอีกทุกสัปดาห์ก็ประกาศถึงแม้ว่าจะมไม่มีไม่มีการแข่งขันรายการใหญ่ นะฮะแต่มันมีรายการย่อยที่นูนที่นี่มันมีผลกระทบต่ออันดับอยู่เหมือนกันแล้วบางทีมันก็เป็นไปตามล็อกตามจังหวะนะครับที่ว่าคุณทําอะไรไว้มาแค่ไหนอย่างไรพอถึงเวลามันจะต้องเคลื่อนโดยอัตโนมัติเนี่ยอันดับมันก็ขึ้นลงได้แม้จะไม่ได้มีการแข่งขันอะไรเลยก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าสัปดาห์นี้มันเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูกันว่าในเรื่องของสาวๆทั้งหลายยอดฝีมือทั้งหลายที่จะมาแข่งที่สิงคโปร์นั้นมีใครต่อใครกันบ้างนะครับท่านผู้ฟัง ก็ไปดูกันที่อันดับที่ประกาศออกมานะครับอันดับ1่ยังเป็นของจินยุงโกจากเกาหลีครับโดยไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ9.20าคะแนนเป็นคะแนนของเธอตามมาด้วยเนลิคอร์ด้าเหมือนเดิมครับอันดับที่2เนลิคอร์ด้าจากสหรัฐอเมริกา9.12ครับก็ถือว่าตา่างไปแค่0.8เท่านั้นใครพลาดก็อาจจะเสียสิทธิ์กันเลยทีเดียวสำหรับคู่นี้ในทะัหรับ2คนนี้ครับอันดับที่3ก็ยังเป็นลิเดียโคจากนิวซีรแลนด์ครับตามห่างหน่อย 6.56คะแนนครับส่วนอันดับที่4สัปดาห์นี้กลายเป็นแดเนียนแขลงครับท่านผู้ฟังเรียนว่าแขลงจากสหรัฐอเมริกานั้นได้บวกมา1ด้วยจาก5ขึ้นมาเป็นอันดับ4ครับแลส่วนอันดับที่5ครับเป็นของไซยองคิมครับคนนี้ก็จากเกาหลีก็ไซยองคิมก็ได้บวกมา1ครับจาก6ขึ้นมา5ด้วยครับท่านผู้ฟังก็มาถึงอันดับที่6กครับท่านผู้ฟังครับกลายเป็นอินบีพาร์คครับอินบีพาร์คสาวใจเย็นจากเกาหลีที่เราคุ้นเคยอย่างองครับท่านผู้ฟัง อินดีพาร์คล่วงจาก4มา6เลยอย่างที่บอกว่ามันมีวงจรมันมีอะไรเข้ามันน่ยนะบางคนก็ได้บวกขึ้นมาการแข่งขันก็ยังไม่มีอะไรการใหญ่ๆแต่ว่าอินวีพาร์คล่วงมาดับ6นะครับท่านผู้ฟังจากการประกาศเมื่อเช้าวันนี้แล้วอันดับที่7เป็นของมินจีลีมินจีลีนี่ก็เป็นนักหัวดของออสเตรเลียครับจาก8ขึ้นมา7เลยนะครับสลับกันกับยูกาซาโซจากญี่ปุ่นยูกาซาโซก็จาก7ลงมากลายเป็น8สลับกันที่คู่นี้นะครับ และไปอันดับที่9ก้าก็เป็นจากญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งคือนาซาแตโอกะคนที่คงเดิมนะครับระดับที่10บเล็กซี่ทอมสันก็คงเดิม11บุ๊กเอ็มฮันเดอร์สันก็คงเดิมและส2บสองฮูจุยคิมนะครับจากเกาหลีก็คงเดิมนะครับในขณะที่อันดับที่13ครับอันนี้ก็เป็นของสาวไทยเราแพตตี้ทวัฒนกิจหรือว่าประพังกรทวัฒนกิจครับอันดับที่สามคงเส้นคงวามาหลายสัปดาห์แล้วนะครับสำหรับสาวไทยของเราคนนี้ ก็ยังเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ฟังครับอันดับที่13ครับส่วนอันดับที่14นั้นเป็นของอานานอควิดนะครับจากสวีเดนครับได้บวกขึ้นมาหนึ่งอันดับและอันดับที่15ครับก็เป็นของอายาก้าฟูรุเอะนะครับจากญี่ปุ่นครับอายาก้าฟูรุเอะจากญี่ปุ่นนั้นลดลงมาอันดับครับนั่นก็เป็นเรื่องของ15อันดับที่เราจะนํามาประกาศกันนะครับท่านผู้ฟังครับเอากันแค่ อ่สิบห้าอันดับแล้วกันจากนี้เราก็ดูกันไปเรื่อยๆดูกันไปเรื่อยๆครับไปถึงว่าสาวไทยของเรานั้นคนที่หนึ่งที่สูงสุดก็คือทางด้านของอแพตตี้นะครับประพังกรธวัฒนกิจมาอยู่อันดับที่13นั้นก็ถือว่าเป็นนักกอล์ฟไทยที่มีอันดับสูงสุดในโลกในขณะนี้นะครับคนถัดไปของนักกอล์ฟเรานะกันก็คืออันดับที่20ครับนั่นก็คืออัธยา ทิติกุลครับท่านผู้ฟังครับอาณยาทิติกุลนั้นอยู่อันดับที่20นะครับก็ถือว่าคงเดิมนะครับท่านผู้ฟังครับเท่ากับสัปดาห์ที่แล้วนะครับอันดับถัดไปเป็นอันดับที่29ครับเป็นเอริยาจุธาลุการสัปดาห์นี้ได้บวกมา1อยู่ดีๆก็บวกมา1นึ่งนะฮะสาก็มาเป็น29นะครับส่วนโมริยาครับปรากฏว่าอยู่ดีๆก็ลดไป1จาก37ก็เลยกลายเป็นสาไป แต่ก็ไม่เป็นไรครับอย่างที่บอกว่ามันจะมีกระพริบขึ้นน,นลงๆได้นิดห,หน่อยนะครับอันดับถัดไปก็จะเป็นของปาจารีอันนันนนการครับอันดับที่73คงเดิมนะครับแล้วก็ตามมาด้วยทางด้านของทิดาภาสุวรรณูระหรือว่าโปรัสมินนะครับนี่1 0 1 1 0 1นะครับก็คงเดิมมาหลายสัปด,ดาห์นี้ก็ยัง1น1อยอยู่นะครับถัดไปก็จะเป็นวิชณีมีชัยครับอันดับ122ออันนี้ก็คงเดิมนะครับ แล้วก็สาหรับทางด้านของอพอรอณนงเพชรลำนะฮะท่านผู้ฟังครับเป็นอันดับที่178ก็ถือว่า,อาได้ขึ้นมา1นถือว่าแถมขึ้นมา1จาก179เ็สาป็น178สำหรับทางพอรนงเพชรลำครับนี่ก็เป็นนักกอล์ฟไทยเราที่ดูกันไปถึง200อันดับนะฮะก็จะอยู่ทั้งหมดมีเท่านี้คนนะครับในจำนวน200อันดับก็จะมีกี่คนละเนี่ยก็จะมี1 2 3 4 5 7 7คนครับ ใน200เรามีอยู่7คนนะฮะก็ถือว่าก็ดีละถือว่าเยอะพอสมควรแล้วนะก็ขอให้กำลังใจให้ดูสู้กันต่อเราจะได้ขยับอันดับขึ้นมาดีๆเรื่อยๆนะครับสำหรับการแข่งขันนะฮะในรายการหน้าเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าสาวไทยเราจะไปสักกี่คนนะครับก่อนอื่นก็ไปดูภาพรวมกันก่อน ภาพรวมของ SBC Women World Championship นั้นก็ถือว่าเป็นรายการใหญ่อย่างที่ว่านะครับมาเจอกันที่สิงคโปร์เปรายการที่แฟนกอล์ฟหญิงจะติดตามกันทั้งโลกเลยทีเดียวแล้วก็ปรากฏว่าดาราที่มานั้นก็มากันเกือบครบแหะนะครับบรรดาท็อป10เนี่ยมาเกือบครบเลยนะฮะขาดไม่กี่คนเองนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งก็ขาดมือ2ไปเนล่าคอด้าไม่ได้มาทนนั้นนะครับนอกนั้นก็มาหมดนะครับ1 2 3 4 5ากันเกือบหมดนะครับ เริ่มจากอันดับ1นึ่งจินจุงโกะนะครับจากทางด้านของเกาหลีคอนเฟิร์มว่ามาแน่นอนนะครับลิเดียโคครับจากนิวซีแลนด์อันดับที่3มาแน่นอนครับอินบีพาร์คซึ่งตอนนี้หล่นไปอันดับ6นั้นก็ยืนยันว่ามาแน่นอนไซยังคิมนะครับอันดับที่5ของโลกก็มาแน่นอนนาซาทาโอกะอันดับ9มาแน่นอนนะครับทางด้านของมินจีลีอันดับ7ก็มาแน่นอนนะครับยายูกะซาโซนี่คนนี้อันดับ8ก็มาครับท่านผู้ฟัง ฮุยยูกิมอันดับที่12เข้าก็มาบรูคเอ็มเฮนเดอร์สันจากแคนาดาอันดับที่11ก็ยืนยันแล้วแดเนียลแคงครับอันดับที่4ก็ยืนยันว่ามาด้วยนะครับทางด้านของอายกะฟูเรอันดับที่15จากญี่ปุ่นก็มีรายชื่ออยู่แล้วนะครับท่านผู้ฟังนี่ก็คือคนดังๆผู้อันดับดังๆนะครับมานะครับตอนนั้นก็ยังมีอีกหลายคนคนที่เราคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นลิซัสซารัสนะครับยิงกุนจิงกุนล,ลีซิกพวกนี้นะฮะไซย,ยุง สซฮงพาร์กเนี่ยซุงหุนพาร์กอะไรพวกนี้นะฮะก็มากันหมดคนดังๆมากันเพียบเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังสิลินบุเชียก็มานะฮะจากฝรั่งเศสใช่ไหมเดี๋ยวจะลืมชื่อเธอซ so ูยุนริวก็มาด้วยนะครับอินจีชุนก็มาด้วยนะครับลิโอนาแมกควายนี่ก็มานะฮะท่านผู้ฟังครับแล้วยังมีใครอีกล่ะยังมีฮานากรีนนะจากทางด้านของออสเตรเลียก็มาด้วยนะครับและยังมีทางด้านของ เกเบรโรเปสเนี่ย uh, จากเม็กซิโกเอมิหยางนะครับจากเกาหลีเมแกนแคนจากสหรัฐนะฮะมากันเป็นเรียกว่าเยอะเลยนะครับาทางด้านของซูโอเนี่ยจากทางด้านของออสเตรเลียก็มาด้วยเอลิมคิมจากเกาหลีนะฮะมามาเห็นรายชื่อเธอแล้วนะครับคาร์ลไลน์แมซซองจะก็มาสเตซี่หลุยส์ก็มานะครับแอลเจียชินแอเจนจีนครับท่านผู้ฟังก็มาชาริฮาจากอังกฤษก็มาด้วยนะครับยูริวจากจีน ใจแค่นี้เองยังไงก็ต้องมาด้วยล่ะนะครับแล้วยังมีเชล่าชอยนะฮะมีใครอีกมีซาร่าเคมมีเพอรินเดราคูนะครับซาร่าเชมเซลนะครับมารีนาอเล็กซ์นะครับเจงกุลีเฉยๆเมื่อกี้เจงกุลีซิกคนนี้เจงกุลีธรรมดานะก็มาด้วยนะครับทางด้านของมินลีก็มาอลิซองลีก็มาโอ้ยมากันเพียบเลยคนดังๆของโลกครับส่วนสาวไทยเราลองดูกันเช็คชื่อดูว่ามีใครบ้างนะครับอันดับ สูงสุดคนแรกเลยก็คือแพตตี้ธวัฒนก,กิจครับไปร่วมด้วยนะครับตามมาด้วยอัธยาทิติกุลอันดับที่20นั้นไปร่วมด้วยนะครับเป็นคนที่2องละคนที่3ก็เอริยาจุฑานุก,การคนที่4คือโมริยาจุธานุก,การคนที่5คือปาริจรีอนันนาการนะครับส่วนคนที่6นั้นก็คือทิดาภาสวนปุระหรือโปรชัสมินและคนที่7ก็คือวิชนีมีชัยครับท่านฟังก็สรุปได้ว่าของสาวไทยเรา ไปร่วมในรายการนี้ทั้งหมด7คนครับจานวนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาดูรายละเอียดดูความเคลื่อนไหวต่างๆเพราะว่าเท่าที่เห็นข่าวนัเนี่ยก็เริ่มจะเดินทางกันไปแล้วเมื่อวานนี้ก็มีภาพว่าทางด้านของอัธยาเนี่ยนะครับก็เดินทางไปพร้อมกับทางด้านของใครละ่ะของปาจารีไปด้วยกันขึ้นเครื่องบินไปด้วยกันั้งสองคนคงมาอยู่ในเมืองไทยตอนนี้และไปด้วยกันเมื่อวานนี้เห็นข่าวใน,ะนสุพิมบางฉบับนะฮะ ฉะนั้นก็ขอเอาใจช่วยทุกคนแลละที่จะเดินทางไปนะฮะแต่วันนี้เราเห็นภาพ2คนนี้ก็เอาใจช่วย2คนนี้ก่อนครับท่านฟังนี่คือกลอฟรายการที่อยากจะแนะนําเป็นรายการแรกของสัปดาห์นี้ครับเดี๋ยวเราจะไปเช็คดูว่ามันจะมีของที่สารฐ p เ a ไหมอะไรไหมค่อยว่ากันแต่ที่แน่ๆมันมี Air p ี a และก็เป็น a i r พีที่ยิ่งใหญ่ด้วยและที่เราเรอคอยด้วยก็ขอเอามาหวมโรงอย่างที่ว่าเลยครับท่านฟังเอาละครับจากเรื่องราวของ ก๊อนะครับท่นครับเราก็ไปทิ้งท้ายวันนี้กันที่เรื่องของ NBA นะครับมาดูผลการแข่งขันก็ปรากฏว่าเราสามารถที่จะสรุปได้ถึง2วันเลยคือเมื่อวานนี้จะแข่งก็ไม่ได้ไรายงานเพราะมันแข่งไม่จบบัดนี้จบแล้วก็จะเอามาแข่งของเมื่อวันเอามาสรุปอีกทีหนึง่งและปรากฏว่าของวันนี้ซึ่งเป็นวันอังคารเนี่ยนะเขาจบพอดีในช่วงที่เรามามาทึกเทปเพราะฉะนั้นก็เอาผลมาฝากทั้งหมดเลยนะครับ เอาไปเมื่อวานนี้ก่อนนะครับท่านผู้ฟัง28กุมภาพันพธ์ฟิเดรันเฟียสเฟนสิกเซอร์นะครับกับนิวยอร์กฟิเดรันเฟียก็ชนะไป125ต่อ109ครับท่านผู้ฟังยูทาห์แจ๊สครับก็ชนะฟินิกซ์ซันไป118ต่อ114นะครับอินเดียนาเพเซอร์นะครับก็สามารถเอาชนะบอสตันเซลติกได้128ต่อ107ครับท่านผู้ฟังครับในขณะที่ดีทรอยต์พิสตันนะครับก็เอาชนะชาร์ลอตต์ออเน็ตไป 127ต่อ126แบบต่อเวลากันเลยทีเดียวแล้วก็ไปสู่ทางด้านของ RA Clipper นะครับเจอกับ Houston นะครับ Rocket นะฮะผลปรากฏว,ว่า Charger ช,าชนะ99ต่อ98อย่างวุดวิดเลยทีเดียวไปคู่ของ Dallas กับ Golden State ก็ปรากฏว,ว่า Dallas Mavericks เอาชนะ Golden State นะครับไปได้107กับ101ครับท่านผู้ฟังไปที่คู่ของ Denver Nuggets กับทางด้านก็ Portland Trail Blazers ปรากฏว่าเดนเวอร์เอาชนะได้124กับ92ครับและคู่ส่งท้ายของเมื่อวานนี้นิวออริจินัลแคลิแกนนะครับเจอกับรอออนเชริสเลเกอร์โอ้เลเกอร์แพอีกแล้วครับทางด้านเขาเนี่ยเอาชนะไป123ต่อ95ครับนี่คือของเมื่อวานนะครับกลับมาดูกันสำหรับผลวันอังคารที่1มีนาคมนะครับก็ปรากฏว่าคู่แรกเลยนะครับทางด้านของมิสซิสซิปับทางด้านคลิปแลนด์นะครับมิสซิสซีทมบููก็ ชนะคลิปแลนบราวเออแคลเวียครับประธานโทษคลิปแลนด์แคลเวียร์ร้อยยี่สิบเจ็ดต่อร้อยยี่สิบสองนะครับไปถึงด้านของอินเดียเพเซอร์กับโรโดแมจิกโรโดแมจิกชนะร้อยสิบเก้าต่อหนึ่งร้อยสามครับแล้วไปดูที่โทโตแรปเตอร์นะครับก็เอาชนะบุกกรินเน็ตไปร้อยสามสามต่อเก้าสิบเจ็ดครับตามมาด้วยคู่ของแมมมี่ฮีทครับก็เอาชนะชิคาโกบูไปได้112ต่อ99นะฮะถัดมาก็เป็นเบมฟิทกิสซี่ครับ ก็เอาชนะซานตโสเปอร์ไป118-106ต่อครับตามมาด้วยคู่ของเมลวกี้บักครับ mm hmm. ก็เอาชนะชาร์ลอตออเนตไป130-108ต่อ 108, และส่งท้ายของเช้าวันนี้นะครับของวันนี้ครับแซคคาร์มนโตคิงนะครับ mm hmm. ก็เอาชนะโอคาโมสตีสันเดอร์ไป131-110ครับนี่คือผลการแข่งขัน2วันซ้อนๆนำผลมาฝากให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับแล้วก็ขอทิ้งท้ายกัน ด้วย s t a n d ิ n งนะครับเอาให้ดูให้เห็นกันเพราะเราไม่นาจะสรุปสักทีหนึ่งก็มาสรุปกันว่าณนาทีนี้นะครับไปดูทั้งสองสายแล้วนะครับถ้าการเล่นจบลงตรงนี้ใครบ้างนะครับจะได้มีโอกาสเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบกันอย่างไรนะครับเรามาเริ่มจากสายตะวันออกครับอันดับ1ไึ่งมมี่ฮีทนะครับ41ต่อ21ครับอันดับ2ชิคาโกบูครับ39ต่อ23อันดับที่3คือฟิลาเดลเฟียฟิลาเดลเฟียสวีตซิกเซอร์นะครับ 37ต่อ23ครับอันดับที่4เป็นคริปเลนแครเวเลีย์นะครับ36ต่อ25อันดับที่5เป็นเมลวากี้บักสามต่อ25อันดับที่6คือบอสตันเซลติก36ต่อ27ครับ6ทีมนี้ถ้าเลิกกันตรงนี้จะได้เข้ารอบโดยอัตโนมัติครับส่วนอันดับที่7ก็เป็นโทรันโตแรปเตอร์33ต่อ27อันดับที่8คือบุกรินเน็ตครับ32ต่อ30อันดับที่9คือชาร์รอตออนเนสนะครับ30ต่อ32 ันดับที่10ครับคือเป็นอนตาตาฮอคครับยีต่อ31อครับอันดับ7จ็ถึงสินะครับถ้าหากว่าเลิกกันตรนนี้ก็มีสิทธิ์จะเพลย์อินเพื่อไปเล่นกันนะฮะเพื่อให้เหลือ2ทีมจาก4ทีมนั้นให้เหลือ2ทีมมันจะได้ไปสมทบกับ6ทีมแรกเป็น8ทีมเข้ารอบกันไปทั้ง8ทีมเพราะฉะนั้นตรงนี้พวกที่อยู่ในความหวังก็จะมี10ทีมดังนี้ถัดไปทีมที่11 1วอชิงตันวิเซตครับยีต่อ3 3ก็ยังมีโอกาสถ้าที่เหลือเล่นให้ดีนะ นิวยอร์กนิกยี่สิบห้าสามสิบหกก็ยังมีโอกาสนะนะถ้าที่เหลือนไะ่้เล่นให้ดีนะครับถัดไปอิเดนาเพเซอร์ยี่สิบต่อสี่สองชักห่างไกลแล้วถัดไปก็เป็นดีทร์สพิสตันสิบห้าต่อสี่สิบหกนี่ยากแล้วนะครับท่านฟังและสุดท้ายก็เป็นออร์แลนโดแมจิกสิบห้าต่อสี่เจ็ดก็ยากเช่นเดียวกันนะครับเล่นทั้งหมดนี้ก็คือสถานการณ์ในสายตะวันออกครับเราไปดูสายตะวันตกกันบ้างอันดับหนึ่งก็เป็นฟีนิกซ์ซันสี่สิบเก้าต่อสิบสองครับอันดับที่สอง 43ต่อ18นะครับอันดับที่3เป็นเมมฟิสคริสลีย์ครับ43ต่อ20ครับอันดับ4คือยูทา์แจ๊ส38ต่อ22อันดับ5ดานรัสมาร์วลิกครับ36ต่อ25อันดับ6นะครับเดเวานักเกต36ต่อ25ก็อย่างที่บอกครับถ้าหากว่าการแข่งขันหยุดลงวันนี้1ถึง6ทีมนี้จะได้เข้ารอบโดยอัตนบัติครับอันดับที่7เป็นมินิสตาทิมเบอร์วูนะครับ33ต่อ29 ันดับที่8คือ LA Clipper นะครับ32ต่อ31อันดับที่9คือ LA l a k e r นะครับ27ต่อ33และอันดับที่10เป็น New o r i e n p e l i c a n นะครับ25ต่อ36 7ถึง10นั้นก็จะได้ Play-in นะครับท่านผู้ฟังหาให้เหลือ2ทีมจาก4ทีมเหมือนกติกาเดียวกับในสายแรกนะครับท่านผู้ครับอันดับที่11ของสายตะวันตกนั้นก็คือ Portland Trail b l a z e r 25ต่อ36ยังมีสิทธิ์ลุ้นนะฮะที่จะกระโดดเข้ามาเป็นอันดับ10นะครับ อันดับถัดไปซานโตสเปอร์อันดับที่12นะครับซานโตสเปอร์ก็24่สิบต่อก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นอยู่นะฮะถัดไปเป็นอันดับที่13บามใช้โต้คิงยี่สต่อสีก็ยังลุ้นได้นะเ,เพราะว่าก็แพ้กันนีดที่เดียวครับแต่ว่าเป็นอันดับถัดไปที่1 4โอคามาซีซันเดิลสิบต่อสีห่างไกลไปหน่อยแต่ถ้าฮึดดีๆก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นและส่วนสุดท้ายฮิลส์แลร็อกเก็ตนั้น1 5ต่อ45ดูจากความหวังลางเรือนนะครับ นั่นก็เป็นฐานภาพทั้งหมดของ NBA ณน,นาทีนี้ครับท่านผู้ฟังมาสรุปให้เห็นภาพกันว่าอยู่ตรงไหนอย่างไรท่านเชียร์ทีมไหนอยู่ก็โปรดดูแล้วก็ติดตามกัต่อไปนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ก็คงได้เวลาที่เราจะต้องร่ำรากันก็ขอร่ำรากันตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดสนทนากับจะแฉ่งแบบไม่ไม่สดสด ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook และ Youtube แค่เพียงพิมพ์คำว่าซ so ูมซอกแซกฝากด้วยนะครับ